ของเราจะมีพรุ่งนี้ได้อีกเยอะตอนนี้นะคะคือเราได้มาถึงครึ่งทางแล้วนะคะเกินครึ่งแล้วล่ะค่ะก็เราก็พักรถก่อนนะคะเพราะว่าเรารอรถคันที่4นะคะนั่นก็คือทีมงานหนึ่งในทีมงานของเรานะคะตอนนี้ยังตามกันมาไม่ทันนะคะตอนนี้เราก็รออยู่แต่ตรงนี้นะคะเราก็คือเราขึ้นเขามาสูงมากแล้วนะคะเพราะมีข้างหลังนี่ก็เป็นเขานะคะเป็นมีแต่ภูเขาแล้วก็ฝั่งทางด้านหน้านะคะก็มีภูเขาไปหมดเลยนะคะตอนที่เราจอดพักรถกันอยู่นั้นรอรถคันที่4ทีมงานของเราก็คือเราจะถ่ายภาพกันนะคะก็บรรยากาศดีมากๆเลยค่ะแบบบรรยากาศสุดยอดสุดๆค่ะมีภูเขามีโอ้โหเต็มไปหมดเลยเมื่อเบื่อต้องมาพันมาเมื่อเบื่อต้องมาพันมารู้ว่าของดีแน่แต่
กิดมาทั้งทีต้องเข้าที่ใจอยากชีวิตจะเป็นตัวเองก็รู้ว่ามันยากแต่มันต้องแบ่งกันเป็นส่วนไม่เลยดีกว่าหรือว่ามันก็ได้ไม่บุญกันไม่บุญกันไม่บุญกันชีวิตจะเป็นแบบนี้คงไม่ว่ากันตอนนี้เขาคุยกันอยู่นะครับเพราะว่าเขาก็กิจกรรมลักษณะคล้ายคลึงกันกับเรากิจกรรมลักษณะคล้ายคลึงกับเราระยะเวลาตรงกันรูปแบบกิจกรรมเหมือนกันทุกอย่างนะครับเพราะฉะนั้นจากที่คุยกันแล้วเขาก็ยังกลัวว่าอะไรมีใช้คำว่าอะไรอยู่ไม่บุญกันไม่บุญกันไม่บุญกันประมาณนี้แล้วก็อยากจะเป็นเจ้าของกิจการเด็กที่คุยนะที่ฟังดูแล้วก็ประเมินดูเพราะฉะนั้นถ้าจากตรงนี้แล้วถ้าเราไม่เข้าได้รับความร่วมมือหรือว่าทำได้ไม่เต็มที่เราก็จะย้ายไปหมาแข้งทุกคนเห็นว่ายังไงตามนั้นตามนี้ไหมโอเคค่ะสำหรับตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่โรงเรียนบ้านหมันเขานะคะแต่ว่าเกิดผิดพลาดนิดหน่อยนะคะเพราะว่าเนื่องจากที่นี่สัญญาณโทรศัพท์ไม่ค่อยมีนะคะแล้วก็การประสานงานไม่ค่อยเท่าไหร่นะคะก็เพราะว่าไม่มีสัญญาณโทรศัพท์และทีนี้พอเราขึ้นมานะคะก็มาเจอกับกลุ่มของสร้างสุขด้วยรอยยิ้มนะคะมาจัดกิจกรรมแล้วมาถึงก่อนแล้วนะคะนั่นก็คือแล้วทีนี้เราก็เลยจะลงไปที่โรงเรียนมาแข่งนะคะแล้วทีนี้เพราะว่าถ้าเราจัดกิจกรรมที่นี่คนก็จะเยอะเกินไปแล้วก็เพราะว่าเป็นโรงเรียนเล็กกลัวว่าจะเกิดความวุ่นวายขึ้นนะคะเพราะว่ามี2กลุ่มนะคะแล้วทีนี้เราก็เลยจะลงไปข้างล่างนะคะเพราะว่าเราจะปล่อยให้ตรงนี้นะคะเป็นหน้าที่ของกลุ่มสร้างสุขด้วยรอยยิ้มนะคะเราจะลงไปข้างล่างนะคะเพราะว่าข้างล่างยังไม่มีกิจกรรมในวันพรุ่งนี้นะคะไปกันเลย